สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา63นะครับโจทย์กำหนดให้ v เท่ากับ 2i บวก 3j บวก k แล้วค่าของ v cross i ดอทกับ j บวก k เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับข้อนี้พี่แบงค์เลือกจะอธิบายโดยใช้วิธีพื้นฐานก่อนละกันก็คือเอา v cross i นะครับเราบอกว่าถ้าเอา v cross i ในที่นี้ทวนสูตรนิดนึงเวลาที่เราเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์ใดๆ cross กันนะครับมันก็คือเกิดจากการที่เราเอาเวกเตอร์ i เอา i j k วางตัวนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับถ้าหากว่าเราถามหา u cross v เอา u ลงมาทำตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็หาคล้ายๆเป็นเรื่อง det นะครับนี่คือเรื่องของการทำเรื่อง crossทีนี้อีกตัวหนึ่งคือถ้าเราหา u.v เราก็จะบอกว่าจริงๆถ้า u คือ ai บวก bj นะครับบวก ck แล้วก็ v คือเวกเตอร์ di บวก ej บวก fk นะครับถ้าหากว่าเป็นแบบนี้การหาดอทแบบหนึ่งก็คือการเอาสัมประสิทธิ์ i คูณ i j คูณ j แล้วก็ k คูณ k นะครับเราอาจจะทำแบบนี้ได้ทีนี้พี่แบงก์ก็เลยบอกว่าข้อนี้เนี่ยพี่แบงก์หา v cross i มองว่าตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งของเวกเตอร์ u ในสูตรแล้ว i จริงๆก็คือเวกเตอร์ v ในสูตรดังนั้นถ้าถามหาว่า v cross i นะครับก็คือการวาง i j kแล้ว v ก็คือ2 3 1 i คือเวกเตอร์1 0 0นะครับคือไม่มี j ไม่มี k หลังจากนั้นพี่แบงก์ก็บอกว่าถ้าหา i เขียนด้านล่างนี้กันถ้าหา i หา j หา k ถ้าหาวิธีตรงเราก็ไปหาเด็ดธรรมดาถ้าหาวิธีลัดก็คือเขียน i j k บวกลบบวกนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าหา i ก็คือให้ปิด i ทิ้งนะครับเราก็บอกว่าถ้าเราปิด i ทิ้งปุ๊บหา det 3 1 0 0แล้วก็ถ้าหา j ให้ปิด j ทิ้งก็คือหา det ของ2 1 1 0หา k ให้ปิด k ทิ้งก็คือ2 3 1 0เพราะฉะนั้นตัวนี้หาออกมานะครับก็ปรากฏว่าได้ 0i นะครับส่วนตัวนี้คูณลงได้0คูณขึ้นได้ลบ1นะครับแล้วก็สุดท้ายตัวนี้คูณลงได้0คูณขึ้นได้ลบ3 k นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาก็เลยเหลือเฉพาะ i แล้วก็ลบ3 k หลังจากนั้นถ้าพี่แบงค์เอามันมาดอทกับ j บวก k ถ้าเอา j ลบ3 k ดอทกับ j บวก k ตามสูตรแล้วเราคือเอา i คูณ i ซึ่ง i คูณ i ตอนนี้ก็คือ0คูณ0นะครับ j คูณ j ก็คือกลายเป็น1คูณ1 k คูณ k ก็คือกลายเป็นลบ3คูณ1นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือ0บวก1แล้วก็ลบ3เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงก์ก็บอกว่ามันคือลบ2นั่นเองนะครับก็ตัวนี้ในมุมมองพี่แบงค์พี่แบงค์บอกว่าถ้าทำตามปกติก็มองในเรื่องของการ cross นะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาทำในเรื่องของการดอททีนี้ที่เมื่อกี้พี่แบงค์บอกว่าถ้าหากว่าลองมองในวิธีลัดนะครับจริงๆมันมีสูตรเรื่องของการมุมมองเรื่องของการทำ u.v cross w นะครับเราสามารถบอกได้ว่ามันคือการหา det อันนี้เป็นสูตรเนาะเป็น u.v แล้วก็ wโดยการเอา i j k ของแต่ละตัวมาวางแทนค่าลงไปได้เลยอย่างในที่นี้นะครับถ้าพี่แบงค์มองตามโพซิชันนี้พี่แบงค์ต้องสลับที่เอาตัวเนี้ยมองให้มันคือ u แล้วตัวนี้คือ v ตัวนี้คือ w จะสังเกตว่าตอนเนี้ยพี่แบงค์มองเห็นเป็นเมทริกแบบเป็นเวกเตอร์แบบนี้อยู่แล้วพี่แบงค์สามารถสลับที่การดอทได้ก็คือกลายเป็น u v cross w แบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์เอาตัวนี้ลงมาแทนค่า u คือ j กับ k ก็คือ0 1 1 v คือ2 3 1ก็เอา2 3 1ลงมาแทนอย่างนี้
W ของพี่แบงค์คือ I แปลว่า I คือ1 0 0แล้วหลังจากนั้นพี่แบงค์ก็หา det เลยครับก็คือ0 2 1 1 3 0คูณลงได้0คูณลงได้1คูณลงได้0คูณขึ้นได้คูณขึ้นเป็นลบนะครับก็ได้ลบ3คูณขึ้นได้0แล้วก็คูณขึ้นก็ได้0เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นตัวนี้แล้วก็ลบกับ3นะครับเพราะฉะนั้น1ลบ3ออกมาก็ได้ลบ2แค่นี้เองก็คือจริงๆเวลาที่เรารู้สูตรเนี่ยเรารู้สูตรเพื่อให้เราทำให้เร็วนะครับจริงๆสูตรเนี้ยมันสามารถใช้ในการหาปริมาตรนะครับลองทบทวนดูว่ามันนำมาประยุกต์กับข้อนี้ได้ยังไงบ้างนะครับโอเคข้อนี้ตอบข้อ2นะครับ